ดีครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่อู่ JP Auto นะครับก็ซึ่งเป็นอู่ที่ซ่อมรถเบนซ์ BM ยุโรปแล้วก็รถญี่ปุ่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันนี้การซ่อมเครื่องโดยใช้กาวปะเก็นล็อกไทท์นะครับมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมกัมปนาทหรือชื่อโจ้นะครับเป็นเจ้าของอู่ JP Auto นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตการใช้กาวล็อกไทท์ควบคู่กับปะเก็นฝาวาล์วของรถ BMW นะครับซึ่งมีปัญหาเรื่องการรั่วซึมบ่อยมากครับผมรบกวนด้วยครับวันนี้เราจะมาเสนอวิธีการใช้กาวปะเก็นล็อกไทท์เบอร์5699ควบคู่กับการใช้ปะเก็นฝาวาล์วนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยปัญหาของรถ BMW เครื่อง M5060 เนี่ยก็คือว่าพอเราใช้งานไปนานๆแล้วมันจะมีเกิดการหน้าเข้าตังในบริเวณฝาครอบวาล์วซึ่งมันทำจากโลหะประเภทพวกซิงค์พอเกิดจากหน้าเข้าตังปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันเครื่องเนี่ยอย่างเงี้ยเนี้ยบริเวณเนี้ยรั่วเข้าไปที่เบ้าหัวเทียนเพราะผิวมันไม่เรียบเพราะผิวมันไม่เรียบพอรั่วเข้าไปที่เบ้าหัวเทียนปุ๊บเนี่ยน้ำมันเครื่องมันจะลงไปในรูหัวเทียนมันทำให้การจุดระเบิดไม่สมบูรณ์ครับเครื่องยนต์ก็จะสะดุดกินน้ำมันเดินไม่เรียบน้ำมันจะรั่วลงไปใช่ครับวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนที่เรายังไม่มีกาวล็อกไทท์ตัวนี้ครับผมก็จะส่งฝาครอบวาล์วเนี่ยเข้าลงกึ่งเขาก็จะปาดหน้าบริเวณเบ้าหัวเทียนกับบริเวณที่สัมผัสกับฝาสูบด้านบนครับให้เรียบเป็นเนื้อเดียวกันแล้วไม่มีหน้าเข้าตังครับดังนั้นผมก็จะเปลี่ยนปะเก็นใหม่แล้วประกอบกับเข้าไปก็จะใช้งานได้แต่พอผมมาเจอกาวล็อกไทท์5699ตัวนี้ครับผมไม่ต้องส่งฝาครอบวาล์วนี้ให้ลงกึ่งปาดซึ่งเสียเวลาประมาณ 1-2 วันและเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 700-800 บาทเราจะต้องเริ่มทำการล้างฝาครอบวาล์วก่อนทีนี้ผมจะสาธิตวิธีการใช้คาร์ดคลีนเนอร์ล้างฝาครอบวาล์วซึ่งมีประสิทธิภาพในการชำระล้างสูงเราเริ่มเขย่ากระป๋องแล้วเราก็ฉีดทำความสะอาดบริเวณที่เราต้องการสังเกตจากผิวโลหะจับเนี่ยสะอาดเลยเนี่ยคราบดำๆติดขึ้นมาทันทีคราบขมเหลาออกมาเลยคราบขมเหลาออกมาเลยเนี่ยประสิทธิภาพการล้างค่อนข้างดีมากค่อนข้างสูงแล้วไม่ต้องใช้เบนซินล้างซ้ำแล้วประหยัดเวลาด้วยแล้วก็ประหยัดเวลากว่าเนี่ยเราฉีดบริเวณที่เราต้องการจะใช้กาวปะเก็นสังเกตนะครับสะอาดเลยคราบขมเหลาคราบน้ำมันนี่ร่วงลงไปเลยออกหมดเลยนี่ไม่ต้องใช้เบนซินล้างซ้ำซึ่งประหยัดเวลาขั้นตอนการใช้กาวล็อกไทท์5699นะครับหลังจากที่เราทำความสะอาดฝาวาล์วด้วยฮาร์ดคลีนเนอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการบีบกาวเราตัดหัวจุกก่อนนะครับแล้วเราก็บีบกาวบีบเลยครับเนี่ยถ้าฝั่งที่ผิวไม่เรียบก็คือฝั่งขวาครอบวาล์วนะครับจากนั้นเราก็นำปะเก็นวางไปเสร็จเรียบร้อยเราก็ทาด้านนอกวิธีการทาด้านนอกเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปวนด้านนอกนะครับเราวนจากขอบด้านในเพราะน้ำมันเครื่องมันจะลีกจากด้านในเท่านั้นหลังจากที่เราทาปะเก็นเรียบร้อยแล้วเราก็เอาปะเก็นมาวางไว้บนฝาครอบวาล์วเสร็จแล้วเราก็พลิกฝาครอบวาล์วประกบลงไปที่ฝาวาล์วจากนั้นเราก็ทำการขันน็อตแต่ละตัวประกอบมันเพื่อประกอบให้มันเสร็จทั้งหมดเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงเพื่อให้กาวเนี่ยเซ็ตตัวถ้าเกิดว่าเป็นปะเก็นอ่านน้ำมันเครื่องแบบเรียบๆแบบนี้เราสามารถใช้กาวล็อกไทท์เนี่ยแทนปะเก็นได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ปะเก็นกับรถรุ่นนี้เครื่อง N42 ของ BMW P90สำหรับรถคันที่ผมใช้อยู่คันนี้นะครับ BMW X5 นะครับเราก็จะมาแนะนำวิ
ธีการขันน็อตล้อมพิเศษซึ่งมี1ล้อแต่1ตัวนะครับน็อตล้อมพิเศษเนี่ยจะใช้เครื่องมือพิเศษของ BMW บรรทุกนะครับซึ่งมีเฟืองขนาดเล็กๆทีๆเพื่อป้องกันการจรกรรมนะครับแต่ทีนี้ปัญหาก็คือมันไม่สามารถขันได้แน่นเกินกว่า30ปอนด์ถ้าเกิดเราขันแน่นเกินไปจะทำให้มันเนี่ยรูดเราก็เลยจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนึงซึ่งก็คือล็อกไทท์243นะครับซึ่งมีความสามารถในการป้องกันการเกี่ยวคายมีประสิทธิภาพสูงนะครับวิธีการใช้งานล็อกไทท์243นะครับขั้นแรกเราก็ถอดล็อกพิเศษด้วยเครื่องมือพิเศษออกมาจากนั้นเราก็หยอดกาวล็อกไทท์เข้าไปที่บริเวณเกี่ยวประมาณ1เซนติเมตรจากนั้นเราก็ใส่เข้าไปตอนนี้เราก็ไม่ต้องขันแน่นมากเราไม่ต้องกลัวหลุดแล้วประมาณ30นิ้วครับเรียบร้อยมีอีกบริเวณหนึ่งนะครับที่จะแนะนำให้ใช้กาวล็อกไทท์243กันคายตัวนี้นะครับก็คือบริเวณหัวช็อคอัพของรถยนต์นะครับน็อตหัวช็อคอัพเนี่ยมันจะเกิดการสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาที่เราเจอถนนไม่เรียบหรือถนนขรุขระเนื่องจากแรงต้านของสปริงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงแนะนำให้ใช้กาวล็อกไทท์243เพื่อหยอดกันเกี่ยวกันคายวิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะครับหยอดกาวล็อกไทท์บริเวณเกียวน็อตตัวเมียของหัวโช๊คจากนั้นเราก็ขันเข้าไปที่หัวโช๊คอัพแล้วเราก็ใช้เครื่องมือบล็อกเบอร์22ขันเข้าไปให้แน่นเท่านี้เราก็ตัดปัญหาเรื่องการคลายของน็อตหัวโช๊คได้แล้วครับ